ค่ะทีนี้เนี่ยเมื่อวานนี้นะคะคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าส่วนตัวก็มองว่ามีความพยายามของคนบางกลุ่มที่ต้องการจะกดดันแล้วก็มุ่งหวังที่จะสร้างประเด็นให้พลเอกประยุทธ์หยิบเอาบางช่วงของเอกสารนี้เป็นที่เป็นความเห็นของกรรมการเพียงไม่กี่คนมานำเสนอจนเกิดความสับสนในที่เอกสารฉบับนี้มันเป็นแค่บันทึกการประชุมหรือเป็นบันทึกการแสดงความเห็นของกรรมการแต่ไม่ใช่มตินะคะหน้าปกเอกสารก็ระบุชัดเจนว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญยังไม่ได้รับรองเพราะฉะนั้นการที่นำมากล่าวอ้างแบบนี้และการประชุมในวันนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐธรรมนูญปี60ได้ประกาศใช้ไปแล้วเพื่อจัดทำเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในขั้นตอนถัดมาซึ่งท้ายที่สุดก็ไม่ได้มีการระบุเรื่องนี้เอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณธนกรเลยบอกว่ามันใช่เหรอที่เอาบันทึกการประชุมความการแสดงความเห็นช่วงหนึ่งของกรรมการมาแล้วบอกว่านี่ไงมันคือฟันธงเลยว่าใช่แล้วกับว่าเป็นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะ